นักเรียนโหดฆาตกรรมครูเพราะพูดกระตุ้นวัยรุ่นหนุ่มข่มขืนและสังหารครูของเขาเนื่องจากคำกระตุ้นเจ้าหน้าที่รัฐแมสซาชูเซตส์รายงานว่าคำพูดกระตุ้นอาจจะเป็นสาเหตุให้วัยรุ่นอายุ14ปีข่มขืนแล้วฆ่าครูพิชคณิตวัย24ปีของเขาคอลินริทเซอร์ครูโรงเรียนมัธยมปลายแดนเวอร์ไฮสคูลสังเกตเห็นฟิลิปชิซึมวัย14ปีนั่งเขียนอะไรอยู่ในสมุดระหว่างเรียนหนังสือเธอจึงได้เข้าไปพูดคุยกับนักเรียนรายนี้และได้ซักถามเกี่ยวกับรัฐเทนเนสซีซึ่งเขาเพิ่งจะย้ายจากมาคำว่าเทนเนสซีอาจจะเป็นคำกระตุ้นที่ทำให้ฟิลิปเริ่มบ่นพึมพำกับตัวเองภาพจากกล้องวิดีโอแสดงให้เห็นฟิลิปที่สวมเสื้อฮูดดี้และถุงมือเดินตามครูสาวเข้าไปในห้องน้ำของโรงเรียนเจ้าหน้าที่พบหลักฐานนำจับอย่างรวดเร็ววิดีโอแสดงให้เห็นผู้ต้องสงสัยเดินกลับเข้าไปในห้องน้ำพร้อมกับถังรีไซเคิลซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นที่บรรจุศพของครูเพื่อนำไปทิ้งยังป่าใกล้ผลการชันสูตรศพเผยว่าครูสาวรายนี้ถูกข่มขืนและฆ่าปาดคอด้วยมีดคัตเตอร์ซึ่งถูกพบในตัวของฟิลิปพร้อมกับบัตรประชาชนบัตรเครดิตและชุดชั้นในของเหยื่อบนศพยังมีข้อความว่าฉันเกลียดทุกคนแม้ว่าผู้ต้องสงสัยจะมีอายุเพียง14ปีระหว่างการฆาตกรรมแต่เขาจะต้องขึ้นศาลผู้ใหญ่ผู้พิพากษาพบว่าคำสารภาพของฟิลิปไม่มีน้ำหนักทั้งยังตัดสินให้อาวุธที่พบในตัวเขาถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบคดี